เมนูฮอทดอกอีสานหั่นแหนมปลาวาสนาออกเป็น2 ส่วนเท่ากันแหนมปลาวาสนาคัดเนื้อหมูสะโพกไม่ติดมันผสมหนังหมูข้าวเหนียวกระเทียมให้หอมนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะเล็กน้อยตั้งไฟพอร้อนวางแหนมตราวาสนาลงจี่โดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มลงในขนมปังฮอทดอกวางแหนมตราวาสนาใส่ขิงอ่อนหอมแดงแต่งร้านเนื้อมะเขือเทศหยอดหน้าด้วยสลัดครีมและซอสมะเขือเทศโรยทับด้วยมอสซาเรลล่าชีสนำเข้าเตาอบลมร้อนอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายแล้วนำออกจากเตาจัดฮอทดอกอีสานใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวผักชีฝรั่งซอยและพริกขี้หนูแดงซอยพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฮอทดอกอีสานอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada Wisco Wholesale